คลิปที่ผ่านมาฮะที่ผมแชร์ให้ดูที่ว่าเป็นเดี๋ยวเข้าไปใกล้เดี๋ยวเสียงไม่ค่อยยินแต่ตัวนี้ที่ว่าเป็นแบตเทิร์นเข้ามาของคุณปอนะครับแต่คลิปแรกถ้าท่านเข้าไปดูท่านก็จะเห็นแล้วฮะเขาซื้อแบตของเราไปราคา 1,700 ตัวนี้เราก็เทิร์นไว้ให้ราคา500เท่ากับเขาจ่ายไว้ 1,200 นะครับก็ตอนมามี220ซึ่งคุณปอเนี่ยเขาก็สนใจในเครื่องของเราก็เหมือนกับว่าเอารูปเนี้ยแสดงให้ดูนะครับในเบอร์โทรเดี๋ยวผมเขียนเข้าไปในหัวข้อแล้วก็มาดูกันนะครับเอาเคสนี้ก่อนเมื่อกี้ที่รั่วนะฮะซึ่งวิธีการปะมาเนี่ยเป็นวิธีการปะที่ผิดวิธีนะครับแบบอย่างเงี้ยหลุดร่อนนี่เรารู้หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเห็นน้ำมันซึมออกมาต้องดูของเรานะครับนี่ฮะกล้องซูมใกล้เลยนะครับอะไรฮะสนิทนะฮะไม่มีดูน้ำครับมีน้ำนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมไม่รั่วเลยนะไม่ซึมนะให้เขาเห็นน้ำนะเห็นแล้วไอ้ตัวเนี้ยผมพนันได้เลยถ้าท่านที่ชมอยู่ไม่เชื่อไม่มีกาวชนิดไหนปะอยู่ไม่ว่าจะเป็นกาวช้างกาวร้อนกาวซีเมนต์เหล็กมีกาวของแบตเตอรี่คลินิกเท่านั้นซึ่งตัวเนี้ยผมคิดค้นมาโดยเฉพาะให้เหมาะกับเนื้อแบตเตอรี่เพราะว่าเราปะไปหลายลูกแล้วครับนะครับก็เคสนี้เดี๋ยวก็ส่งผลมาวัดที่เจกันแป๊บหนึ่งครับถ่ายแป๊บเดียวก่อนตอนมานะครับตอนมามี222นี่ได้เขียนไว้ตรงนี้ต่อหน้าคุณปอเขานี่ถ้าเจ้าของรู้ก็คงดีใจครับตัวนี้ก็ตั้งดิบไว้สักมัน400แล้วกันนะสี่เจ้าชัวร์เห็นไหมครับนี่เสร็จแล้วนะแล้วผมก็เติมน้ำเข้าไปวนเข้ามา 92% กู๊ด424ซึ่งลูกเนี้ย360 70 80ก็สตาร์ท 2,500 2,700 ได้ตัวนี้แบบใหม่มี447 CDA ตัวนี้สามารถสตาร์ทเครื่อง 3,000 ได้เลยเพราะมีตั้ง424นะครับแล้วก็เคสนี้เดี๋ยวนี่ผมจะไปเข้าเครื่องอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าน้ำเราเพิ่งเติมเข้าไปใหม่แต่นี้ขี้เกียจเคลื่อนย้ายก็เลยถ่ายซะเลยครับทีนี้มีอีกหนึ่งอย่างครับ